ดงความอาลัยยิ่งพ่อแห่งแผ่นดินพระบารมีอันแผ่ไพศาลพระพุทธศาสนาแสดงถึงความจริงของชีวิตแสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิตมีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใดก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้นความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย26 พฤศจิกายน 2513น้อมศิรกรานกราบพระยุคลบาทเสด็จสู่ฟากฟ้าสุรลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้